วันนี้มาพบกับแม่แอนอีกแล้วนะคะวันนี้แม่แอนจะทำดอกหอมผัดกับหมูสับขั้นตอนแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปตามต่อด้วยกระเทียมสับนะคะเดี๋ยวให้กระเทียมเหลืองสัก 50% อ่ะแล้วถึงจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปจะได้สุกพร้อมกันใส่เนื้อหมูลงไปคือมันผัดแล้วมันกินแล้วมันอร่อยกว่ามันกรอบกว่าใครรู้จักบ้างดอกหอมไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกว่าเลยนะแต่ที่บ้านเนี่ยเรียกว่าดอกหอมอ่ะดอกหอมก็ลักษณะก็เป็นแบบเนี้ยปรุงรสค่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผัดผักง่ายนะใส่เนี่ยประมาณ2อย่าง3อย่างถ้าผักอันไหนมันเราไม่ใส่คะนอไม่ใส่ผงชูรสเราก็เติมน้ำตาลไปนิดนึงให้มีรสชาติหน่อยผักอันนี้มันก็จะกรอบๆเลยนะผัดออกมาก็จะเป็นแบบกินแล้วกรอบๆหวานๆอร่อยดีเนี่ยผัดให้ผักสุกนิดนึงไฟแรงหน่อยไปได้แล้วผักอ่ะผัดสักเดียวไม่ต้องไปผัดมันเยอะผัดมันเยอะนิ่มแล้วมันกินแล้วมันไม่กรอบไม่อร่อยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วได้กินแล้วแป๊บเดียวเอง